แล้วก็ให้ประโยชน์สู่ประชาชนที่สมาร์ทขึ้นไปสองเป็นหัวใจเรื่องเศรษฐกิจด้วยก่อนจะขึ้นสู่ภาพก็คือเรื่องสารกรรมการท่องเที่ยวเพราะในพื้นที่สมัครได้ในตอนต้นก็ได้กลับเรียนขึ้นไปก็ในขณะที่นักท่องเที่ยวจริงที่เป็นพี่น้องคนไทยและก็ชาวต่างประเทศก็ยังท่ามกลุ่มมาเที่ยวงานสามารถกลับขึ้นสู่โลกในช่วงสุดท้ายของการจัดงานซึ่งจะจบลงในปี2014ก็ยังดีใจว่านักท่องเที่ยวไม่ได้หนีจากจังหวัดทั้งตอนบนของประเทศไทยไปไหนคิดว่าเรื่องการคาดตัวเป็นเรื่องของการตามเรื่องเกิดความรับผิดชอบจะขอพูดเป็นว่าทุกภาคส่วนต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นแล้วถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาบ้านรักษาเมืองของเราเองใครจะมาช่วยรักษาก็ต้องขอฝากพี่น้องกำนันพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านตลอดจนท่านผู้บริหารท้องถิ่นท่านเอกในท่านที่สุด